สบายดีเฮาสิเอายอดพันธุ์ของเดือฝรั่งโคนาเดียนี่เอาโคนาเดียนี่ไปมันอยู่ห่มพุ่นตัวนี้มันใกล้ห่มเฮือนพุ่นเฮาสิตัดเอายอดพันธุ์ไปเสียบกับต้นมะเดือบ้านมะเดือป่าลองเบิ่งน้องเดือกินเมี่ยงลองเบิ่งยอดพันธุ์เฮาสิใส่ตัวนี้งาตัวนี้เดี๋ยวตัดมาจะให้เบิ่งเขาใช้งานนี้ยอดพันธุ์เป็นโคนาเดียตัวนี้ไปเอาไปติดตามกันเสียมยอดเลยต้นนี้เป็นต้นนั่นมะเดือป่าหรือมะเดือกินเมี่ยงเกิดจากธรรมชาติเนาะทีนี้เขาแกนมาเรายอดพันธุ์โคนาเดียของเราเสียมาเสียบยอดตัวนี้ลองเบิ่งวิธีการนะตัวนี้ผ้าเทปของเราแล้วก็มีดตัวนี้นี่ลองเบิ่งว่ามันติดบ่หัวยอดมันยากธรรมดาต้องเอายอดตึงๆตัวนี้ครับยอดยากบ่ดีปานใดแต่ก็ลองติดตามมั่งเอาลองทดลองมั่งครับต้องเบิ่งตามันนำตัวนี้ยังมีตาอยู่ยังมีตาได้สองตาตัวนี้ก็ได้โอเคตัวนี้ประมาณนี้ก็ได้เราจะเสียบส่งยอดติดเข้าข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็เอาเทปพันเลยบัดเดียวเลยวิธีการคือเราซีปาดเอาประมาณนี้ก็ได้มันคาตาของมันเสียบตัวนี้อันนึงสองเลยเสียบสองเลยลมพัดดีไหมกันชมชิปิวแล้วตัวนี้เขาก็พาคล้ายๆกันเป็นแบบนี้แล้วปักกึ๊บเขานี่อย่าแผ่ยังบ่เสมอให้มันพอดีกับแผ่เป๊ะเราจะบทันมัดเลยเอายอดนี้ใส่ฟางเลยกันเอามาใส่ฟางนี้เป๊ะอันนี้วันนี้เราจะมัดกันนะเอาเทปมาเพิ่มอีกนิดนึงก่อนอีนี่เขาเทปมาเพิ่มเนาะเทปเขาตัวเดียวมันพอเราจะไปจับเทปมาเพิ่มพันเบื้องต้นพันให้มันติดไว้ก่อนก็ได้เทปตัวนี้มันจะอ่อนวันนี้เขาสิพันปิดยอดเลยปิดเพื่ออย่างเราเพื่อว่าบ่ให้อากาศเข้าบ่ให้มันนั่นคายน้ำเพื่อรักษายอดให้มันซุ่มบ่ให้มันเหี่ยวเนาะจะปิดบ่ละยอดเนาะยอดนี้อาจจะปิดอีกสั้นหนึ่งก็ได้แล้วช่วงแผ่นี้ยังให้มันติดเราต้องได้พันแน่นๆน้อยนึงเนาะโอเคประมาณนี้แล้วช่วงปลายนี้เราอาจจะบ่ทันตัดก็ได้เนาะหรือว่าเราตัดท่อนเลี้ยงไว้น้อยนึงก็ได้หรือบ่ทันตัดก็ได้ให้มันติดท่อนยังมาแล้วยอ
เป็นห่มไปเนี่ยมันก็ดีเพื่อว่าให้มันบังเอาไปเบิ่งกันต้นที่มันติดแล้วบ่เนี่ยเสียบติดแล้วมีตัวอย่างให้เบิ่งเด้ตัวนี้มันก็เริ่มติดแล้วนี่ครับต่อไปนี่หลังจากติดแล้วปั๊บเอามาเริ่มหักทางเทิงนี่เพื่อให้ท่อน้ำเลี้ยงมันขึ้นยอดครับมาเบิ่งอีกต้นหนึ่งต้นนี้เขาต่อติดแล้วเด้แล้วบัดนี้คันติดแล้วพวกอันนี้เขาก็ต้องได้แกะออกพวกยอดมันจะขึ้นนี่เขาต่อสองยอดเลยตัวนี้เขาต่อสองยอดเลยแล้วปลายเขาก็หักออกตัดออกไม่ให้มียอดขึ้นมาอีกเพื่อให้ท่อน้ำเลี้ยงไปเลี้ยงตัวลุ่มตัวนี้เป็นพันนั่นพันอย่างไรวะชื่ออะไรบราวตุรกีจะได้เป็นบราวตุรกีเนาะเริ่มสุกละอีกน้อยนึงเป็นกินให้มันกำกำมันน้อยนึงให้มันกำกำนี่บราวตุรกีตัวนี้มันใหญ่สมควรทีนี้หาก็ปลูกวาง 5-6 เดือนเนี่ยถ้าต้นมันยังน้อยตัวนี้เดี๋ยวมันจะใหญ่ขึ้นอีกก็นี่ต้นมันโอ้น้อยนึงอย่าลมพี่บานสุกดีแล้วเอาเบิ่งใส่ในมันก็ได้เบิ่งใส่ในมันเนาะมีดวันนี้มีดใบยาจับมันเลยเบิกใส่ในมันโอ้มีดเป็นสุดยอดมีส่วนตัวนี้บวชไปกินได้ป่ะบวชไปกินเถอะมันต้องให้มันเละๆกันนี่ก่อนให้มันเทียะๆให้มันสุกดีกินทำนี่จะบวานแต่ก็กินได้ย่อบวานออกคนหวานมันมีรสเบอร์รี่ได้มันบวานดีปะนะไว้ก่อนพี่ประมาณ 2-3 มื้อ 4-5 มื้อกินเลยได้บวานอยู่โอเค